างใหญ่ภูมิคุ้มกันที่ฉันนั้นได้ให้ไปมีเต็มหัวใจรับไว้ดูแลกันและกันทั้งของจากซ้ายของจากซ้ายบ้านมีสัมผัสชีวิตดีมีความสุขใครไม่ป่วยยกมือขึ้นดีอโรคยาช็อปศูนย์จำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพใส่ใจสุขภาพใช้เฮอร์บาเล่ดีอโรคยาคลินิกเราจริงจังเรื่องการนวดหนังสือใครไม่ป่วยยกมือขึ้นฉบับสมุนไพรห่างไกลโรคซีออยคุณประโยชน์จากน้ำมันธรรมชาติสกัดเย็น4ชนิดเยื่อกรองน้ำอัลคาไลน์ไบโอเซล่าเปลี่ยนน้ำธรรมดาให้เป็นน้ำอัลคาไลน์เพื่อสุขภาพกลับเข้าสู่ช่วงใครไม่ป่วยอินเทรนนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปอินเทรนในเรื่องของน้ำโมเลกุลเล็กนะครับผมคุณผู้ชมหลายท่านนะครับมองข้ามเรื่องน้ำกันไปเลยนะครับแต่วันนี้เราจะนำเสนอเรื่องของน้ำที่มีประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่างมากเลยครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปคุยกับศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.พิชัยโตวิวิทย์นะครับท่านเป็นเลขาธิการชมรมอยู่หลายปีชีวิตไม่สุขและเป็นอดีตหัวหน้าภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมสวัสดีครับดร.ครับผมสวัสดีครับดร.ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีมากครับวันนี้ดีจังเลยได้มาพูดคุยถึงเรื่องของน้ำนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอถามดร.นิดนึงค่ะว่าเรื่องของน้ำเนี่ยน้ำมันสำคัญกับร่างกายคนเรายังไงบ้างคะอ๋อความจริงเรื่องนี้ผมเชื่อว่าทุกคนประชาทราบดีนะว่าน้ำเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตหรือสุขภาพของเราอย่างมากแต่คนมักจะมองข้ามแต่บางคนมักจะมองข้ามเพราะมันอยู่คนเป็นประจำอยู่จนเคยชินไปไม่รู้ว่ามันสำคัญชะไหนน้ำเนี่ยมีคุณสมบัติในการที่จะลำเลียงอาหารนะฮะไปเสียงส่วนต่างๆร่างกายหรือเอาของเสียออกมาจากร่างกายพูดง่ายๆจะลำเลียงทั้งของดีของเสียในร่างกายเราตลอดเลยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราขาดน้ำเนี่ยนะฮะไม่กี่วันเนี่ยก็แย่เลยแต่ขาดอาหารเนี่ยเป็นร้อยๆวันยังได้เลยนะในสถิติแต่ขอให้มีน้ำดื่มก็แล้วกันเรื่องน้ำจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในร่างกายเราเนี่ยมีน้ำโดยเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่า 70% 70-75% ครับทั่วทั้งร่างกายทั้งร่างกายใช่ในเลือดเราเนี่ยมีน้ำอยู่ตั้ง 90%กว่านะฮะทุกส่วนเนี่ยต้องมีน้ำเป็นองค์ประกอบทั้งนั้นเลยแม้แต่กระดูกก็ยังมีน้ำอยู่หลายเปอร์เซ็นต์ด้วยกันเพราะสรุปแล้วคือว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับมีชีวิตเป็นส่วนประกอบของทุกอย่างเลยครับนี่ถึงมีคำพูดว่าน้ำคือชีวิตชีวิตจะมีอยู่ได้ก็ต้องมีน้ำอย่างผมกินน้ำกรองปกติเนี่ยครับอย่างนี้เรียกว่าดีไหมฮะน้ำกรองเนี่ยนะฮะในตลาดทุกวันนี้มีเยอะไปหมดนะฮะมีตั้งแต่กรองด้วยธรรมดารวมทั้งมีระบบที่เรียกว่า reverse osmosis ทำให้บริสุทธิ์ขุดพองก็ยังได้เลยเพราะมันมีหลายอย่างด้วยกันในตลาดที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปนะฮะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงที่ว่าเราจะเลือกน้ำที่มันดื่มให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเราจริงๆเนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรมันผมจะอยากจะชี้แจงว่าน้ำที่ควรจะดื่มเนี่ยควรจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเป็นข้อให้ฟังดูแล้วเราจะได้มาอย่างไรข้อที่หนึ่งเนี่ยจะต้องมีเกลือแร่อย่างดับแรกเลยน้ำบริสุทธิ์นี้อันตรายต่อร่างกายฝรั่งเอ่ยหรือว่าต่างประเทศเนี่ยเขาขายน้ำแร่เนี่ยนะฮะแพงกว่าน้ำสีอีกใช่ไหมฮะงั้นเราดูแล้วผมสังเกตด้วยว่าไอ้แร่ธาตุที่มีอยู่ในน้ำแร่เนี่ยครับอย่างน้อยต้องมีแคลเซียมแมกนีเซียมนะและแร่อื่นๆด้วยนะฮะอันนี้ก็คือส่วนสำคัญของน้ำแร่นะไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์นี่คนละเรื่องเลยข้อที่สองเนี่ยความเป็นกรดเป็นด่างจะต้องมีฤทธิ์เป็นด่างมากกว่าเป็นกรดทำไมครับเหตุที่มันเป็นฤทธิ์เป็นด่างเพราะว่าเลือดของเราเนี่ยนะฮะถ้าว่าเป็นกรดเมื่อไหร่เนี่ยแย่เลยเจ็บป่วยนะฮะน้ำที่ดื่มเข้าไปต้องมีตั้งแต่ pH เนี่ยนะฮะต้องเกิน7ขึ้นไปจะเป็นด่างเจ็ดขึ้นไปสูงกว่า7มันจะมากกว่า7ถ้าต่ำกว่า7แปลว่าเป็นกรดถ้าดื่มน้ำที่เป็นกรดเนี่ยก็อันตรายต่อสุขภาพของเราถ้าเช็คแล้วนะครับว่าน้ำเนี่ยเป็นด่างมีฤทธิ์เป็นกรดเนี่ยคือไม่น่ากินไม่ควรกินเลยฮะไม่ควรกินนะควรจะมีฤทธิ์เป็นด่างมากกว่านะฮะอันนี้ข้อที่3คุณสมบัติพิเศษละครับเช่นมี ORP เป็นลบย่อมาจากoxidation reduction potential ลักษณะเป็นไฟฟ้าตัวนำไฟฟ้าเนี่ยต้องเป็นลบพอมีคุณสมบัติเป็นลบ ORP เป็นลบแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำปฏิกิริยากับพวกอนุมูลอิสระและอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นตัวเหตุสำคัญอันหนึ่งในการที่ทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งและทำให้ร่างกายเจ็บป่วยได้เนี่ยนะฮะมันจึงมีการทำลายอนุมูลอิสระได้น้ำที่ต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยครับใช่ครับเนื่องจากมีอิเล็กตรอนนะฮะอยู่ในนั้นจะสามารถจะทำลายอนุมูลอิสระได้ดีนะฮะแล้วข้อที่4ต้องมีโมเลกุลเล็กลงได้คลัสเตอร์ของโมเลกุลหมายถึงว่าน้ำที่เรารู้จักน้ำมีสูตรเป็นไง
H2O H2O แต่จริงๆมันไม่ได้อยู่เพียงแค่ H2O เท่านั้นเป็น HOHและไฮโดรเจนตัวหนึ่งเนี่ยจะไปมีพันธะอยู่กับออกซิเจนตัวถัดไปแล้วไฮโดรเจนตัวถัดไปนั้นก็ต่อไปเป็นลูกโซ่เลยเมื่อโมเลกุลเป็นลูกโซ่อย่างเงี้ยมันจะไหลไปไหนเนี่ยนะมันก็อุ้ยอ้ายไปขึ้นได้ช้าขึ้นได้ช้านะฮะแต่ถ้ามันมีโมเลกุลเล็กลงมีคลัสเตอร์เนี่ยเล็กลงมันก็สามารถจะเคลื่อนที่ได้รวดเร็วขึ้นได้คล่องตัวมากขึ้นก็จะทำให้เลือดลมเนี่ยเดินดีไอ้เลือดลมเดินดีเนี่ยเป็นหลักของหมอที่รักษาสุขภาพทั่วไปดื่มอะไรทานอะไรเข้าไปแล้วทำให้เลือดลมเดินดีก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นเนี่ยนี่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้ามี4ข้อนี้ได้นะฮะก็เป็นนั้นว่าเป็นน้ำดื่มที่สมบูรณ์แบบเลยก็จะทำให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับคำว่าสุขภาพดีขึ้นของดร.นะครับคืออะไรบ้างครับหลังจากการทานน้ำโมเลกุลเล็กๆแบบนี้ครับคือสุขภาพดีขึ้นก็คือทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะฮะทำงานอย่างปกตินะฮะอย่างน้ำเนี่ยทำให้สามารถลำเลียงอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้คล่องได้ดีแล้วก็สามารถจะลำเลียงของเสียออกมาได้ดียิ่งขึ้นมันมีทั้งขับถ่ายดีหล่อเลี้ยงดีมันก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นนั่นเองค่ะดร.ขาเมื่อกี้ที่ดร.บอกกับพวกเราอะค่ะว่าน้ำที่มีคุณสมบัติที่ดีมันต้องมี4ข้อไม่ว่าจะมีเกลือแร่นะคะมีค่าความเป็นด่างค่า ORP ที่เป็นลบแล้วก็อย่างนึงคือโมเลกุลต้องเล็กมากกลุ่มโมเลกุลที่รวมกันฮะมีเล็กลงได้มันมีชื่อเรียกมั้ยคะดร.คะคือถ้าเป็นน้ำที่มีที่เป็นด่างหรืออัลคาไลน์เนี่ยนะฮะเขาก็เรียกว่าน้ำอัลคาไลน์หรือน้ำด่างน้ำด่างเนี่ยก็เราจะเห็นว่าคนเรียกกันทั่วไปว่าดื่มน้ำด่างจะดีกว่าดื่มน้ำที่เป็นกรดอย่างนี้นะครับน้ำอัลคาไลน์คนมักจะบอกว่าเอาไปช่วยในเรื่องของช่วยในการบำบัดอาการต่างๆได้เขาว่ากันว่าแบบนั้นนะคืออย่างนี้ครับเราสังเกตดูนะครับความเป็นด่างเนี่ยมันเป็นตัวที่คอยชำระล้างอะไรต่างๆได้ดีกว่าความเป็นกรดเพราะฉะนั้นเมื่อเราดื่มน้ำด่างน้ำอัลคาไลน์เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยก็ย่อมจะทำให้เลือดลมขับเคลื่อนได้ดีกว่าการย่อยอาหารก็ดีหรือการที่จะไปลำเลียงของที่ไม่ต้องการออกไปก็ดีมันก็ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อการลำเลียงของเลือดนะฮะซึ่งมีน้ำอยู่ตั้ง 90% นะเลือดของเราเนี่ยนะเมื่อมีการเคลื่อนไหวที่ดีแล้วเนี่ยมันย่อมจะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นได้ยังเป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะเอ๊ะแล้วทีนี้นกเคยได้ยินมาเขาบอกว่าเขาพูดกันคนที่กินน้ำด่างหรือว่ากินน้ำอัลคาไลน์หรือว่าดื่มน้ำด่างน้ำอัลคาไลน์พวกนี้ค่ะเขาบอกว่าสามารถรักษาโรคได้ซึ่งจริงๆแล้วมันรักษาโรคได้คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่รักษาโรคหรอกครับมันเป็นเพียงแต่ทำให้ไม่เป็นโรคมากกว่าคือป้องกันการเกิดโรคไข้ไข้เจ็บเนี่ยอาหารถูกลำเลียงไปได้ใช้ได้ดีมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะขับถ่ายออกมาก็ดีเมื่อกินดีขับถ่ายดีเนี่ยโรคไข้ไข้เจ็บก็ไม่เรียกหาอย่างโรคเบาหวานโรคไขมันในหลอดเลือดอะไรเงี้ยช่วยได้ไหมคือพวกนี้มันก็มีส่วนเนี่ยอย่างไขมันเนี่ยนะฮะน้ำด่างเนี่ยก็สามารถจะไปละลายไอ้ไขมันออกไปได้บ้างดึงไขมันออกไปได้ด้วยอันนี้ก็ได้เบาหวานนี่คิดว่าเกี่ยวกับเรื่องน้ำตาลระบบในร่างกายมันขับออกมาไม่ปกตินะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีใครไปขับถ่ายออกไปเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้เกิดเป็นโรคไข้ไข้เจ็บขึ้นมาได้หมายถึงว่าไอ้ตัวโมเลกุลเล็กหรือความเป็นด่างเนี่ยนะครับจะช่วยดึงเอาน้ำตาลที่ค้างในเลือดออกไปได้ด้วยเหมือนกันถูกต้องค่ะใช่ครับมันจะขับถ่ายของหรืออย่างโรคอ้วนอย่างเงี้ยสมมติอะไรอ้วนเพราะว่ามีไขมันอยู่เยอะเมื่อเราดื่มน้ำด่างเข้าไปเนี่ยน้ำด่างมันสามารถที่จะละลายไอ้พวกไขมันพวกอะไรได้ดีกว่าน้ำที่เป็นกรดผมเคยดูในอินเทอร์เน็ตนะครับเขาบอกว่าเขาเอาน้ำมันมานะกลุ่มนึงไงแล้วเอาน้ำด่างเนี่ยใส่ลงไปแล้วตีแล้วเขาเทียบกันระหว่างน้ำปกติกับน้ำอัลคาไลน์ใช่ใช่มิสซาสามารถจะเห็นว่ามันจะละลายมันละลายได้ดีกว่าช่วงนี้เราได้พูดคุยเรื่องของน้ำอัลคาไลน์ไปแล้วนะคะแต่ว่าช่วงหน้านี่สิเราจะไปพิสูจน์กันค่ะคุณนัทว่าเราจะดูได้ยังไงจะรู้ยังไงว่าเป็นน้ำอัลคาไลน์วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.วิชัยโตวิวิฒมากๆเลยครับผมขอบคุณค่ะดร.สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับอย่างตัวไส้กรองของไบโอเซล่าเนี่ยนะครับมันมีเซรามิกอยู่กี่ชนิดนะครับมีไส้กรองอยู่ประมาณ7ชนิด7ชนิดเป็นเซรามิกจาก pH เนี่ย 6.7 ถึง 6.8 ค่ะpH ที่เราสร้างขึ้นใหม่นี่คือเป็น9 pH ถึง9เนี่ยก็คือมีค่าความเป็นด่างค่อนข้างสูงแหละจะช่วยบำบัดอาการหรือป้องกันโรคอะไรได้บ้างทั้งสามีก็ดื่มน้ำตัวนี้ก็คือทุกคนในบ้านอ่ะคือเราอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีพอปลายปีพี่ก็ไปอุลตราซาวด์ไอหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจหมอที่ทำอุลตราซาวด์ก็หันมามองหน้าแล้วก็บอกว่าเอ๊ะไม่ทราบมีโรคประจำตัวป่ะครับชักใจไม่ดีแล้วติดตามในช่วงหน้าเลยค่ะชีวิตดีมีความสุขใครไม่ป่วยยกมือขึ้นดีอโรคยาช็อปศูนย์จำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพใส่ใจสุขภาพใช้เฮอร์บาเล่ดีอโรคยาคลินิกเราจริงจังเรื่องการนวด
หนังสือใครไม่ป่วยยกมือขึ้นฉบับสมุนไพรห่างไกลโรคซีออยล์คุณประโยชน์จากน้ำมันธรรมชาติสกัดเย็น4ชนิดเยื่อกรองน้ำอัลคาไลน์ไบโอเซล่าเปลี่ยนน้ำธรรมดาให้เป็นน้ำอัลคาไลน์เพื่อสุขภาพขณะนี้นะครับเราสองคนนะครับมาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำอัลคาไลน์ของไบโอเซล่าครับคุณมหาทนเมธีดุจสถิตครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมหาทนครับเห็นว่าเรื่องของน้ำอัลคาไลน์ตอนนี้โด่งดังมากเลยในประเทศไทยนะครับผมมีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับตัวเครื่องของไบโอเซล่าเนี่ยแตกต่างยังไงครับไบโอเซล่าของเราอะฮะเป็นตัวที่ทำงานโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ใช้ไฟฟ้าเลยไม่ใช้ไฟฟ้าเราจะเห็นว่าในบ้านเราตอนนี้มีทั้งใช้ไฟฟ้าใช้แม่เหล็กแต่ไบโอเซล่าเราเนี่ยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยครับมันเป็นเทคโนโลยีฮะของชาวเกาหลียังไงซึ่งเดี๋ยวนี้เขาพัฒนามาถึงว่าหนึ่งเนี่ยไบโอเซล่าเนี่ยใช้เทคโนโลยีของเซรามิกเป็นเซรามิกบอลเนี่ยครับผมที่เราเห็นเป็นเม็ดเนี่ยครับเป็นการสกัดควบแน่นจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีปนเปื้อนนะฮะโปรเทคทุกอย่างฮะเพราะฉะนั้นเราคงไม่ใช้คำว่าไบโอเซราก็คือเซรามิกอันนี้คือไบโอเซรามิกเซรามิกที่เป็นไบโอถูกต้องใช่ครับนะครับนะครับงั้นเซรามิกอันนี้มันคืออะไรครับจริงๆแล้วอธิบายให้ฟังในตัวเซรามิกตัวนี้ก็คือพวกแร่ธาตุต่างๆหรือแม้กระทั่งมีตัวที่มันเรื่องทำหน้าที่ของตัวแอนตี้แบคทีเรียแอนตี้แบคทีเรียมันเป็นโนฮาวอย่างหนึ่งฮะที่ทางต่างประเทศเขาคิดค้นขึ้นมาคุณจะกินแล้วฮะสงสัยว่าเอ๊ะมันมีกลิ่นหรือเปล่าสัมผัสได้เลยครับจับได้เลยครับจับได้จับได้เลยครับผมอันนี้เป็นเม็ดเซรามิกเลยฮะเหมือนเม็ดหินเราเนี่ยฮะมันไม่หินใช่ซึ่งถ้าเกิดเรามองว่าการทำงานเนี่ยน้ำจากธรรมชาติก็มาจากใต้ดินน้ำใต้ดินก็ต้องผ่านหินไบโอเซล่าเราเป็นการจำลองขึ้นมาอย่างนั้นเลยครับน้ำก็คือซึมผ่านเนี่ยเซรามิกลงไปเหมือนกับน้ำซึมผ่านหินลงไปที่ได้เราคือได้แร่ธาตุจากหินที่เป็นธรรมชาติอย่างตัวไส้กรองของไบโอเซล่าเนี่ยนะครับมันมีเซรามิกอยู่กี่ชนิดครับในไส้กรองไบโอเซล่าเราเนี่ยตัวที่เป็นจักตัวนี้ครับผมมีไส้กรองอยู่ประมาณ7ชนิดที่เป็นเซรามิกตัวหลักๆมันก็จะมีเรื่องของตัวดีลิคอลีนไม่มีคอลีนไม่มีคอลีนถ้าไม่มีคอลีนทูมาลีนทูมาลีนไบโอเซนทูมาลีนก็เป็นเรื่องของตัวแร่ธาตุไฮวอเตอร์ไฮวอเตอร์ทำให้น้ำโมเลกุลขนาดเล็กมีตัวแอนตี้แบคทีเรียแอนตี้แบคทีเรียด้วยเรื่องของโปรตีนแบคทีเรียครับแม้กระทั่งซิลเวอร์นาโนซิลเวอร์นาโนก็ต้องใช้ครับผมแล้วก็มีเรื่องของตัวเนกาติไบออนครับเนกาติไบออนก็ทำให้น้ำมีเรื่องของประจุครับผมเพราะงั้นตัวต่างๆพวกนี้ก็ต้องประกอบด้วยกันแต่สุดท้ายก็ต้องมีเรื่องของตัวดับกลิ่นก็คือเรื่องของตัวคาร์บอนซึ่งมันเป็นพื้นฐานของเครื่องกรองน้ำทุกเครื่องจะต้องมีแค่ไม่มีกลิ่นมันไม่พอแต่พอใส่เซรามิกลงไปเนี่ยคุณสมบัติของน้ำเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับคุณสมบัติของน้ำที่ได้ออกมาเนี่ยครับผมครับหลักๆเลยพอเราได้แร่ธาตุต่างๆพวกนี้เข้าไปน้ำจากไม่มีแร่ธาตุไม่มีเราจะคืนแร่ธาตุกลับมาให้ใส่น้ำRO เข้าไปปุ๊บเข้ามาครับน้ำRO เนี่ยใส่เข้าปุ๊บเราได้แร่ธาตุคืนมาให้จาก pH เนี่ย RO เนี่ยจะได้ pH ประมาณ 6.7 ถึง 6.8 ค่ะ pH ที่เราสร้างขึ้นใหม่นี่คือเป็น9ได้ pH ถึง9เลย pH 9ใช่ pH ถึง9เนี่ยก็คือมีค่าความเป็นด่างค่อนข้างสูงละครับ pH ที่เพิ่มขึ้นก็คือได้แร่ธาตุสารอาหารเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมโซเดียมโพแทสเซียมครับซึ่ง4ธาตุตัวนี้ร่างกายเราต้องการอยู่แล้วเป็นตัวพื้นฐานครับเราก็จะสร้างขึ้นมาให้เขาหมดเลยครับหรือจะเรียกว่าบางทีเราคืนชีวิตให้กับน้ำน้ำธรรมดาน้ำตายแล้วไม่มีแร่ธาตุเราเรียกว่าน้ำตายน้ำตายแต่ถ้าน้ำได้แร่ธาตุขึ้นมามีชีวิตขึ้นมาเราเติมชีวิตให้กับเขาเราได้แร่ธาตุเสร็จไบโอเซล่าไม่ได้สิ้นสุดอยู่แค่นั้นกระบวนการของเราต้องเปลี่ยนโครงสร้างน้ำให้มีโมเลกุลขนาดเล็กจากโมเลกุลขนาดใหญ่เนี่ยการดูดซึมร่างกายจะยากโมเลกุลขนาดเล็กร่างกายดูดซึมได้ง่ายขึ้นไบโอเซล่าเราสร้างให้หมดทุกอย่างนะฮะสุดท้ายยังมีเรื่องของตัว ORP ประจุลบอีกประโยชน์ก็คือหอมมหาศาลเรื่องของตัวอนุมูลอิสระตัวต้านทานอนุมูลอิสระตัวนี้จะไปช่วยถนอมเซลล์ในร่างกายครับโปรเทคเซลล์ให้กับร่างกายให้มีอนุมูลอิสระลดลงครับผมใช่เลยซึ่งเป็นปัญหาของโรคต่างๆตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมให้โอ้โหคุณนัทคะครับพอคุณมหาทนพูดแบบนี้นะทำให้ฉันคิดถึงคำพูดของด็อกเตอร์เลยที่เราคุยกันเบรกที่แล้วนะที่บอกว่าน้ำที่มีคุณสมบัติที่ดีเนี่ยที่เราควรจะดื่มเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเป็นน้ำที่มีแร่ธาตุมีค่า pH นะคะความเป็นด่างด้วยนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นโมเลกุลที่มีขนาดเล็กไมโครคลัสเตอร์แล้วก็มีค่า ORP เป็นลบครบอ่ะครบทุกอย่างไบโอเซล่ามีทุกอย่างให้ครบทุกอย่างครับผมเห็นว่าเทคโนโลยีนี้มาจากที่ประเทศเกาหลีใช่ไหมครับผมใช่ตอนนี้ทั่วโลกมีใช้บ้างหรือยังครับก็มีจำหน่ายอยู่หลายประเทศทั่วโลกนะฮะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางรัสเซียก็มีนะครับแคนาดาครับอเมริกาออสเตรเลียครับประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีครับอินโดสิงคโปร์มากกว่า10ประเทศถ้าใช้เฉพาะตัวจั๊กตัวไบโอเซล่าจั๊กอย่างเดียวเนี่ย
มากกว่า13ล้านเครื่องแล้วทั่วโลกในปัจจุบันนี้13ล้านเครื่องแล้วนะใช่โอ้โหแสดงว่าเขาเรียกว่าเป็นที่ยอมรับแล้วใช่แล้วอีกอย่างที่เราเห็นโปรดักต์เนี่ยฮะที่จำหน่ายทั่วโลกไบโอซาร่าเนี่ยเราผลิตนะฮะไม่ได้ผลิตที่เกาหลีนะครับผลิตจากเยอรมันนี่นะครับผมตัวเม้นท์เนี่ยมาจากตัวเม้นท์จากเกาหลีมันเป็นโนฮาของประเทศเกาหลีแต่โปรดักต์เนี่ยเราเห็นพลาสติกแข็งแรงนั่นคือต้องได้เกรดจากประเทศเยอรมันนี่เยอรมันผลิตครับใช่ครับผมแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีพิสูจน์ไหมคะว่าน้ำที่ออกมาเนี่ยมันเป็นน้ำอัลคาไลน์หรือว่ามันเป็นน้ำที่มีโมเลกุลเล็กมีค่าความเป็นด่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะการพิสูจน์เนี่ยก็สามารถทำได้ครับผมก็คือเรานำน้ำที่เราจะใช้ผ่านตัวเหยือกมันสามารถคอมแพร์ได้เลยครับเราจะดูน้ำที่ได้ผลลัพธ์ออกมาแตกต่างกันเช่นเบื้องต้นเราอาจจะดูของค่า pH ครับเราก็จะนำน้ำก่อนที่เราดื่มเนี่ยใส่ในแก้วของเราภาชนะของเราปุ๊บเราวัดค่า pH ไว้ได้เท่าไหร่การวัดของค่า pH เนี่ยเราวัดด้วย1กระดาษลิตมัสที่เรารู้จักกันดีในวิทยาศาสตร์เรียนตั้งแต่เด็กเนี่ยฮะโอ้ใช่เลย2เราจะใช้เครื่องดิจิตอลวัดครับเป็นปากกาวัดแต่ค่อนข้างแพงนิดนึงครับฮะหรือจะเซฟมาหน่อยใช้เป็นน้ำยาอินดิเคเตอร์อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของกระบวนการเคมีเราก็ผสมอัตราส่วนขึ้นมาแล้วก็เป็นการหยดเทสลงไปซึ่งมันก็จะให้ค่าสีที่แตกต่างกันถ้าน้ำที่มีค่า pH ต่ำ pH เป็นกรดสีที่ได้ก็ต้องเป็นเหลืองสีออกมาส้มๆจากเรารู้มาตรฐานค่าอยู่แล้วว่าเหลืองเป็นกรดกรดเขียวเป็นกลางฟ้าเป็นด่างเราก็ดูค่า pH ที่ได้ออกมาถ้าผ่านเครื่องไบโอซาร่าแล้วเนี่ยนะครับจะกลายเป็นฟ้าเป็นฟ้าเป็นด่างอาจจะเป็นน้ำเงินเข้มเลยฮะยิ่งน้ำเงินเข้มแสดงว่ายิ่งด่างมากเลยยิ่งสูงใช่ครับผมอย่างพิสูจน์แบบโมเลกุลเล็กฮะพิสูจน์โมเลกุลเล็กเนี่ยเราสามารถพิสูจน์ได้ก็คืออาจจะเทสเรื่องของตัวน้ำมันพืชนะครับดูการละลายของน้ำมันพืชว่าน้ำมันพืชเนี่ยถ้าน้ำธรรมดาที่เราดื่มอยู่เนี่ยเราลองเทใส่ในน้ำมันพืชเป็นยังไงเอาน้ำที่ผ่านจากเหยือกไบโอซาร่าลงในน้ำมันพืชเราจะเห็นผลลัพธ์ที่ได้เลยว่าน้ำมันพืชเนี่ยสามารถแตกตัวเข้าไปแทรกซึมในน้ำมันหรือว่าจะดูจากด้านบนเนี่ยจะเห็นเป็นละเอียดยิบเลยนั่นคือน้ำมันพืชสิ่งใดที่น้ำเข้าไปได้น้ำก็จะนำพาออกได้แต่ถ้าน้ำที่ไม่ดีเป็นโมเลกุลขนาดเล็กเนี่ยน้ำกับน้ำมันจะแยกออกกันอย่างสิ้นเชิงน้ำอัลคาไลน์ที่ผ่านจากเครื่องไบโอซาร่าเนี่ยนะครับจะช่วยบำบัดอาการหรือป้องกันโรคอะไรได้บ้างหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของไขมันนะครับมันจะไปช่วยรีดไขมันออกในร่างกายเราสามารถดึงออกไขมันออกมาได้ดึงไขมันออกมาได้ครับก็จะมีข่าวในของ CNN นะครับว่าคนอ้วนเนี่ยทานน้ำอัลคาไลน์เข้าไปมากๆมากๆไขมันลดน้อยลงนะฮะมันก็จะไปถึงทางอ้อมอะฮะแล้วจะบอกอาจจะไม่ได้ทางตรงสักทีเดียวก็กระไรอยู่พอดึงเอาไขมันออกมาได้น้ำหนักก็ลดลงได้ฮะใช่ก็จะสุขภาพก็จะดีขึ้นแล้วเสร็จมันก็มีการเทสของทางที่ประเทศเกาหลีเองเขาก็มีการเทสว่าน้ำที่มีโมเลกุลขนาดเล็กอีกเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงเขาก็มีการฉีดหลังจากดื่มน้ำเสร็จเนี่ยเขาจะดูกล้องในเลือดเราการไหลของน้ำในร่างกายใช่ดูการไหลเวียนของเลือดในร่างกายเราว่ามันโฟแค่ไหนเราจะเห็นว่าผนังเซลล์เนี่ยมันไหลลงได้ง่ายมากเลยนะภายในไม่กี่นาทีเขาก็จะเห็นผลเลยคือมันซึมผ่านผนังซึมผ่านผนังเซลล์ได้ง่ายเพราะร่างกายเราดูดซึมได้ง่ายดังนั้นก็จะทำให้คนที่มีโรคเลือดข้นอะไรเงี้ยเนาะเลือดข้นใช่เพราะเลือดข้นเนี่ยอันดับแรกคือสันนิษฐานเลยคนดื่มน้ำน้อยนะครับเลยทำให้เลือดข้นการไหลเวียนของเลือดก็ไม่ดีพอเลือดดีปุ๊บการไหลเวียนของเลือดดีเลือดลมดีผิวพรรณก็สดชื่นคุณศรีสุภางมอริสเป็นอีกท่านหนึ่งที่มีความประทับใจในน้ำอัลคาไลน์มากเลยค่ะจนต้องซื้อเครื่องผลิตน้ำอัลคาไลน์แจกให้กับคนรอบข้างเลยทีเดียวค่ะเพราะอะไรคุณศรีสุภางถึงประทับใจขนาดนั้นไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะขณะนี้นะครับเราสองคนนะครับมาอยู่กับผู้ที่ดื่มน้ำอัลคาไลน์ครับเพื่อดูแลสุขภาพแล้วใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปฟังประสบการณ์จริงๆกันเลยนะคะกับแขกรับเชิญท่านนี้ค่ะคุณศรีสุภางมอริสค่ะหรือว่าพี่ศรีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกสั้นๆพี่ศรีได้ครับผมเห็นบอกว่าพี่ศรีเนี่ยเป็นคนที่เดินทางบ่อยใช่ไหมครับค่ะขนาดไหนรู้ไหมฮะขนาดไหนคุณลงหนังสือเล่มนี้ครับโอ้โหเชื่อแล้วค่ะว่าเป็นคนชอบเดินทางบ่อยจริงๆครับผมเอ๊ะต้องถามพี่ศรีหน่อยได้ไหมครับว่าเดินทางไปยังไงมายังไงนะครับถึงไปเจอเครื่องทำน้ำไบโอเซอร่านะครับหรือว่าตัวทำน้ำอัลคาไลน์เนี่ยนะครับต้องเล่าจากที่แรกสุดเลยนะคะก็ไปเยอรมันไปเยอรมันในเล่มนั้นค่ะเสร็จแล้วก็มีคุณหมอที่เกี่ยวกับทางด้านฮอลิสติกหรือที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าแพทย์แผนใหม่นะคะทางเลือกแพทย์อมรค่ะก็เขาจะศึกษาเกี่ยวกับที่จะใช้อะไรที่มันเป็นธรรมชาติมาบำบัดขณะเดียวกันหมอก็บอกว่าน้ำอัลคาไลน์เนี่ยดีมากพอได้ยินเราก็เอะใจเอ๊ะมันดียังไงใช่ไหมคะเขาบอกว่าโอ้มันจะช่วยหลายอย่างเลยไหนๆอยู่เป็นคนดูแลสุขภาพนะคะดื่มน้ำออกซิเจนแล้วเนี่ยก็ควรจะดื่มน้ำอัลคาไลน์พี่ก็พอกลับมาปุ๊บเนี่ยก็แหม
เซิร์ชเลยเปิดขึ้นมาก็เจอโอ้โหจากออสเตรเลียจากไหนต่อไหนมีอยู่ยี่ห้อเดียวที่อยู่ในเมืองไทยจากที่เห็นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเครื่องของประเทศอื่นเนี่ยมันดูใหญ่โตมันดูเหมือนกับพวกตั้งมันเหมือนอุตสาหกรรมมากเกินไปพอเห็นอันนี้เนี่ยมันเป็นแบบเคลื่อนย้ายง่ายครับเทเบิลพี่ก็ชอบเพราะมันก็ราคามันก็เขาเรียกว่าไม่แพงเกินไปเราคิดว่าราคาไม่แพงเราทดลองดูก็ได้ใช่ไหมนี่ไม่ทราบว่าพอมาถึงเนี่ยเขาเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาโชว์ใหญ่เลยว่ามีการแบบวัดว่าค่า pH เท่าไรครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ก็ไม่เลวนะคุยไปคุยมานั่งนึกจะต้องซื้อไปให้ลูกที่เบิร์นนอกซื้อไปให้น้องสาวซื้อไปให้คุณแม่นับแล้วก็หลายซื้อให้เพื่อนโอ้ยนับไปนับมาก็ถามถ้าพี่ซื้อสัก10เครื่องเนี่ย10เครื่องมันจะมีอะไรพิเศษมั้ยประทับใจอะไรฮะในเรื่องของการก็คืออันที่1เนี่ยมันช่วยในเรื่องของละลายไขมันนะคะอันที่1อันที่2เนี่ยก็คือพี่เป็นคนดื่มน้ำออกซิเจนไอโมเลกุลเล็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็คิดว่าถ้าเราได้น้ำอัลคาไลน์ด้วยมันก็จะดีนะคะแล้วเวลาเราทานอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ไอ้สิ่งที่ชอบพวกเนื้อทั้งหลายเนี่ยมันมีความเป็นกรดแล้วก็ดื่มมาได้เกือบปีนึงนะคะแล้วสำหรับพี่เนี่ยคือที่บ้านเนี่ยทั้งสามีก็ดื่มน้ำตัวนี้ก็คือทุกคนในบ้านอ่ะคือเราอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีค่ะแล้วความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเลยทั้งตัวพี่สีเองแล้วก็สามีของพี่สีเนี่ยคืออะไรบ้างสามีโอ้โหเขาผอมลงผอมลงผอมลงพุงหายทุกคนถามว่าไปทำอะไรมาแต่ว่าโอเคเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่ออกกำลังกายเขาชอบวิ่งอ่ะนะคะงั้นก็มีส่วนแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาแบบทานอาหารเยอะอ่ะเราก็ห่วงว่าเขาจะพุงออกอะไรเงี้ยแต่พอเขาดื่มน้ำตัวนี้ตัวเขาเองอ่ะเขารู้เขารู้สึกเลยว่าน้ำตัวนี้ดีมากพอปลายปีพี่ก็ไปตรวจร่างกายประจำปีนะคะโดยปกติคือเราซื้อแบบเป็นแพลตินัมแพ็กเกจก็คือจะต้องไปวิ่งบนสายพานปรากฏว่าพี่เป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายพยาบาลเขาก็เลยบอกเอางี้อย่างนั้นก็เปลี่ยนเป็นโปรแกรมอีกอันนึงแล้วกันเอ็กโคก็คือการอุลตราซาวด์ไอหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจซึ่งพี่ไม่เคยทำมาก่อนก็ก็ดีนะไม่เคยได้ยินลองดูเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าพอทำออกมาหมอที่ทำอุลตราซาวด์ก็หันมามองหน้าแล้วก็บอกว่าไม่ทราบมีทานยาอะไรหรือเปล่าคะครับเปล่าค่ะมีโรคประจำตัวเปล่าคะไม่มีค่ะชักใจไม่ดีแล้วชักใจไม่ดีว่าเฮ้ยทำไมถามอย่างนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดใช่แล้วนะเนี่ยคุณหมอไม่ทราบคุณหมอคะมีอะไรหรือเปล่าคะครับเปล่าครับคือมันสะอาดมากเลยหลอดเลือดคุณสะอาดมากจนผมแบบตกใจแปลกใจเพราะว่าคนอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยมันควรจะต้องมีแบบเหมือนกับหลอดเลือดมันจะต้องมีไขมันเกาะบ้างหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันสะอาดมากโอ้เราฟังแล้วเราก็ดีใจเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นเพราะน้ำออกคลายคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยส่วนมากไม่เคยได้ทานไม่เคยได้ทานเพราะว่าบางคนไม่รู้จักบ้างบางคนรู้จักแต่ว่ายังไม่รู้จะทานยังไงบ้างนะครับขอคำแนะนำนะครับจากพี่สีนะหลังจากทานเข้าไปแล้วเนี่ยสังเกตอะไรได้บ้างว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรพี่ว่ามันก็พูดลำบากมันอยู่ที่แต่ละคนคือแต่ละคนอาจจะมีปฏิกิริยาต่างกันแต่สำหรับตัวพี่เองเนี่ยพี่จะรู้สึกว่าไอ้ความเป็นกรดน้อยลงก็คือปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอ๋อแสดงว่าก่อนหน้านี้พี่เป็นมีบ้างเพราะว่าเวลาเราทานอาหารแล้วมันมีความเป็นกรดมันก็จะรู้สึกแบบมันแสบๆคอค่ะมันพอดื่มน้ำตัวนี้รู้สึกว่าเออมันดีมันช่วยวันนี้คุณผู้ชมนะครับก็คงได้ประสบการณ์เยอะเลยครับจากคุณศรีสุภางครับหลังจากได้ทานตัวน้ำอัลคาไลไปแล้วเนี่ยนะครับผมคุณผู้ชมจะรู้สึกยังไงบ้างก็คงต้องลองด้วยตนเองครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณศรีสุภางมอริสมากมากครับขอบคุณครับผมสวัสดีขอบคุณค่ะวันนี้เรามีเครื่องทำน้ำแร่ในบ้านซึ่งราคาไม่แพงไม่แพงนะพกพาได้ด้วยใช้งานในบ้านได้ใช้ได้ทั้งครอบครัวครับตั้งบนโต๊ะอาหารก็ได้นะฮะเดินทางมาให้คนป่วยก็ได้ครับผมวันนี้มันมีวิธีการง่ายๆเทคโนโลยีแบบง่ายๆใช้ได้ที่บ้านนะอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วแหละครับว่าถ้าสมมุติว่าเรามีอาการอยู่หรือว่าอยากจะทดลองดูก็ลองใช้ของคุณมหาทนก็ได้นะครับได้ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณมหาทนเมธีดุลสถิตมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องของน้ำอัลคาไลน์กับพวกเราค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับผมนอก
จากวิธีการให้อาหารผมแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องดูแลการทานอาหารด้วยครับค่ะนะครับเพื่อไม่ให้ผมหลุดร่วงเร็วนะครับ1ครับอย่าทานอาหารดึกนะครับแล้วก็อย่าทานพวกอาหารกลุ่มไขมันมากเกินไปครับนอกจากวิธีการดูแลเส้นผมด้วยการให้อาหารผมแล้วนะครับจะต้องให้อาหารตัวเองแบบดีๆด้วยโอ้อันนี้สำคัญมากเลยนะอย่าทานอาหารดึกครับแล้วก็อย่าทานอาหารที่มีไขมันเยอะเกินไปใช่แล้วค่ะแล้วก็เรื่องของการเลือกน้ำดื่มก็สำคัญมากๆเลยวันนี้เราได้รู้แล้วนะคะว่าน้ำดื่มที่ดีต้องมีหลัก4ประการ4ประการข้อที่1คืออะไรครับข้อที่1คือต้องมีแร่ธาตุด้วยแร่ธาตุใช่ไหมครับข้อ2ยังไงนะมี pH นะครับมากๆก็คือเป็นด่างนะครับแล้วก็มี ORT เป็นลบรวมถึงมีโมเลกุลเล็กด้วยค่ะใช่ครับแค่นี้เราก็มีสุขภาพที่ดีแบบง่ายๆแล้วนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณสถานที่น่ารักน่ารักนะครับที่สปาอินทราครับค่ะและเชนเดเรียบาร์ด้วยค่ะอยู่ที่โรงแรมอินทรารีเจนต์ประตูน้ำนี่เองค่ะครับผมใครที่อยากติดตามในเรื่องของใครไม่ป่วยย่อมขึ้นนะครับติดตามได้ที่หนังสือใครไม่ป่วยย่อมขึ้นที่ซีเอ็นบุ๊กทุกสาขาเลยครับผมค่ะรวมถึงติดตามได้ใน Facebook เหมือนเดิมเลยนะคะใครป่วยยกมือขึ้นเช่นเดียวกันค่ะใช่ครับสัปดาห์หน้ามีอะไรติดตามชมท้ายรายการวันนี้เรา2คนและทีมงานใครไม่ป่วยยกมือขึ้นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะปัญหาที่บอกว่าก่อนหน้านี้ที่เป็นมาหลายอย่างเลยมีปัญหาอะไรบ้างคะเกี่ยวกับหนังศีรษะค่ะก็จะมีผมร่วงนะคะผมร่วงแล้วก็คันศีรษะคันมากเลยค่ะคันยิบยิบคันเหมือนกับหนังศีรษะสกปรกอะไรอย่างเงี้ยที่หนังศีรษะเลยค่ะแล้วมาใช้ตัวนาโนเวทได้ยังไงก็เพื่อนเขาใช้แล้วได้ผลค่ะเขาก็มาแนะนำใช้ตอนเริ่มต้นนั้นประมาณสักเดือนกว่าๆอะไรค่ะเราก็รู้สึกมันเปลี่ยนแปลงพออุบัติเหตุปั๊บก็ขาหักก็ไม่สามารถไปออกกำลังกายได้ก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าน้ำหนักตัวขึ้นมีปัญหาในการเคลื่อนไหวในการออกกำลังกายก็ไม่ได้แบบว่า 2-3 เดือนก็น้ำหนักขึ้นปุ๊บๆๆเลยอย่างเงี้ยค่ะอยู่ดีบอกจะบอกไปเอาออกกำลังกายให้ไปวิ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วจะให้ไปว่ายน้ำยังไม่ไหวเลยนะมีน้ำช่วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างน้อยช่วงแรกๆอาจจะต้องมีตัวช่วยนะคะแล้วก็ได้ตัวคาร์บอกพลัสเนี่ยค่ะมาช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักในช่วงที่มีปัญหานะคะใครไม่ป่วยยกมือขึ้น